วาดวาดรถเนี่ยแหละผมแล้วผมจะให้หัวข้อไปนะครับเพราะจะให้วาดใหม่กันคนไงไม่ให้ทรงรูปเดิมอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ผมกำลังคิดหัวข้ออยู่ว่าจะให้วาดรถอะไรก็กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมครับคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวรถฟีโน่นะครับอันนี้ก็เป็นของพี่นะครับเป็นรถทำลูกก็ผมจะเรียกมันไอ้กล้วยหอมแล้วกันก็คันนี้ประมาณนี้นะก็ดูรวมๆก็ประมาณนี้ผมจะมารีวิวนะครับคลิปนี้ก็จะมารีวิวอะไรแต่งนะมาเริ่มมาเลยอันนี้ก็เป็นปั๊มเมมโบตู้ปลาทองนะเอ้ยใช่แล้วก็มีแผงคอก็เป็นอะไรเนี่ยเป็นตุ๊กตาแฮนอะไรเนี่ยอ่านไม่ออกนี่นะอันนี้ก็เมมโบนะครับก็คลิปนี้ก็คร่าวๆนะครับเพิ่งได้รถมาอันนี้ก็เป็นปั๊มเมมโบจานเมมโบส่วนนอกจะเป็นของเมมโบนะล้ออะไรเนี่ยขอบทองนะครับอันนี้ก็กระบุนโปนะครับท่อผ่ามังคุดเจาะนะก็ประมาณนี้ก็เรามาฟังเสียงท่อกันนะครับก็จะดังประมาณนี้ก็ฟังเสียงแค่นี้นะครับเพราะน้ำมันจะหมดแล้วก็เป็นสายถักนะครับตอนนี้ก็อยู่อ่างมันจานนะครับถ้าใครอยู่โซนสกลจะรู้จักกันดีก็เป็นที่นิยมของวัยรุ่นนะครับที่มาถ่ายรูปกันก็ประมาณนี้ก็ใครที่ขับฟิโน่ก็เอามาแต่งกันเยอะนะครับผมว่ามันสวยนะรวมๆแล้วผมชอบนะครับรถผมก็เอ็มสแลนนะถ้าใครยังไม่รู้จักก็ผมก็มีเอาลงบ้างนิดหน่อยอยู่ใน Facebook ถ้าใครเข้าไปติดตามก็น่าจะเห็นกันอยู่ก็ประมาณนี้อันนี้ก็ปั๊มหลังก็อะไรเงี้ยผมก็ไม่รู้มากนะเรื่องรถส่วนมากผมจะวาดผมว่าจะทำเป็นแบบจะให้วาดคันนี้นะดีป่ะไม่ล่ะมันยากก็ผมน่าจะวาดคันนี้แหละจะวาดลงช่องอยู่ก็เอามาให้กันดูนะก็สำหรับหัวข้อนะครับในการวาดแข่งนี้ผมจะจัดอยู่นะครับผมไม่ใช่ว่าจะไม่จัดนะก็ดูงบอยู่ตอนนี้ก็จะจัดแต่ตอนนี้งบไม่พอนะครับก็จะแจกไม่ค่อยเยอะนะครับก็หลักร้อยนี่แหละก็ใครที่รักในการวาดก็อย่าลืมติดตามช่องผมนะก็จะมีกิจกรรมแข่งวาดวาดรถนี่แหละผมแล้วผมจะให้หัวข้อไปนะครับเพราะจะให้วาดใหม่กันคนไงไม่ให้ทรงรูปเดิมอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ผมกำลังคิดหัวข้ออยู่ว่าจะให้วาดรถอะไรก็สำหรับหัวข้อนะครับให้น้องๆทางบ้านนี่คอมเมนต์มานะครับว่าอยากให้ผมใช้หัวข้ออะไรในการแข่งวาดก็สามารถแนะนำคอมเมนต์ช่องนะครับสามารถเป็นรถคนดังก็ได้ประมาณนี้ก็อยากให้วาดรถของใครก็คอมเมนต์นะเพื่อเป็นตัวเลือกในการทำหัวข้อในการแข่งไงครับก็วันนี้ก็มารีวิวรถก็ถ้าใครชอบอยากให้ผมถ่ายคันนี้ก็ผมก็อยากทำช่องเกี่ยวกับรถอยู่นะเพราะว่าผมชอบในการทำรถไงวาดรถสวยอย่างเงี้ยก็นะครับก็ฝากกันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ